ครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับเอ้าสวัสดีครับมาฮอดปทุมธานีนะครับแม่ไปซ่องเมืองแม่บ้านขายของหน่อยนึงนะครับอยู่ที่นวนครเนาะตอนนี้แอดมานาก็ดีนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนครับระบบไฟเสียนะครับตอนนี้ก็เอามาให้ช่างเช็คครับครับแม่จนเงี้ยแตกปื้อๆพุ่นละโอ้นะเกือบบุญหลายสายยาวขี่มาฮอดกรุงเทพนะครับก็สอบกลางทางนะครับว่าโดนชาร์จนะแต่ว่าร้านนี้ผมใช้บริการประจำนะครับอยู่3แยกปทุม3แยกเทคโนนะครับเทคโนปทุมนะครับผมใช้บริการประจำนี่ฮะเมื่อกี้ก็พี่น้องเห็นช่างบอกว่าได้ชาร์จเสียพอดีทำให้ระบบไฟมันโดนตอนนี้ช่างกำลังไปดูอะไรไปยังไปเอาอะไรเอาอุปกรณ์มาเช็คอยู่นะแต่เท่าที่ถามช่างคร่าวๆช่างจะบอกว่านะฮะน่าจะเป็นที่ไดชาร์จนะฮะไดชาร์จนะนี่นะฮะเป็นร้านเจ้าเก่าเจ้าประจำของผมเองนะฮะสมัยก่อนเซ็นทรานะซันทรา B12 นะฮะขับจนสนิทกับช่างเลยนะซ่อม3วันซ่อม4วันซ่อมนะฮะตอนนี้ช่างก็กำลังมาเช็ครถให้กับผมนะฮะทุกคนตอนนี้กำลังเช็คครับพี่น้องครับนี่แล้วฮะโอ้ช่างเดาถูกเลยใช่ไหมได้ใช่ไหมโอ้ได้ชาร์จเสียครับพี่น้องเกือบแล้วเนี่ยเกือบไม่มาหาช่างนะเป็นที่ได้ชาร์จนะครับได้สตาร์ทนะได้สตาร์ทได้ชาร์จเสียทำให้ไฟขาดแต่ไม่เกี่ยวกับระบบแอร์ใช่ไหมไม่เกี่ยวโอ้ระบบไฟทั้งหมดก็คือเกี่ยวกับตัวนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะโอ้นี่ฮะได้ชาร์จเสียนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะดูให้นะครับทุกคนก็สรุปเป็นที่ใดชาร์จนะครับทุกคนผมก็ว่าอยู่เอาฟิวสีขาดอยู่โอ้มันขับมาดีดังปึ๊ดไปนึงดังปึ๊ดไปนึงนะฮะก็เลยขับมาประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับดังปึ๊ดเลยนะแต่ระบบไฟคือใช้ไม่ได้หมดเลยระบบแอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ขับมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแอปมานาไม่ขับนะครับคือเรียกที่จะจอดนอนปั๊มนะเพราะว่าไม่มั่นใจกลัวเสียระหว่างทางเพราะว่าช่างที่มาเมื่อคืนเนี่ยแอดมานาเรียกเส้นนะครับอะไรนะเรียกเส้นทางที่มาเนี่ยคือมุกดาหารวิ่งมาเส้นยะโสเข้าบุรีรัมย์สุรินทร์ไว้เนาะแล้วก็เข้าบัวใหญ่นะครับเข้าอำเภอเลยนะอำเภอบัวใหญ่โคราชนี่นะฮะมาเสียช่วงโคราชนะครับมาเสียช่วงอำเภอบัวใหญ่ถ้าจำไม่ผิดเนาะอำเภอปทายไม่ใช่บัวใหญ่อำเภอปทายมาเสียช่วงอำเภอปทายนะครับก็เลยจอดอยู่ที่ปทายจนประมาณตีห้ากว่านะครับก็เลยขับออกมานะครับก็ขับมาเลยก็เราไม่มั่นใจช่างที่นู่นเนาะก็เลยมั่นใจช่างก็เลยพยายามขับทนร้อนมาเนี่ยฮะขับทนหมัดทนร้อนมาเลยนะฮะทนร้อนรถนี่คือร้อนมากนะฮะเพื่อว่าให้ช่างที่เรามั่นใจเนาะที่เราเข้าใช้บริการเข้าประจำก็เลยมาถึงปทุมธานีเนี่ยฮะก็จอดแวะแม่บ้านหน่อยนึงนะครับก็เลยมาหาช่างเขาตอนนี้ที่ปทุมธานีช่างที่ผมใช้บริการเข้าประจำตั้งแต่รถเซ็นทราคันแรกของผมเนาะเป็นรถแท็กซี่เก่าขับไปซ่อมไปจนสนิทกับช่างแกนะทุกวันนี้แกก็ยัง20ปียังอยู่ที่นี่อยู่นะทุกคนนะ20ปีสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กขับรถนะฮะประมาณนั้นนะครับสรุปเป็นไดชาร์จเสียนะไดชาร์จเสียจะให้เขาดูอาการให้นะว่าเป็นยังไงนะฮะไดชาร์จเสียนะครับทุกคนนี่ฮะรากมาตั้งแต่อำเภอปทายครับปทายเนาะวิ่งมาเส้นมุกดาหารเนาะยโสธรออกมาเส้นเนี้ยฮะรัดออกมา
มาโผล่ที่อำเภอปะทายมาเสียที่ช่วงอำเภอปะทายนะครับตอนเลยแบบเลยคือช่วงจากยโสธรมาเนี่ยนะครับเส้นทางค่อนข้างเปรียวเพราะว่ากลางคืนเนาะรถมันไม่ใช่เส้นทางหลักก็เลยไม่กล้าเสี่ยงมาก็เลยจอดที่ปั๊มแวะนอนนะฮะจนถึงตีห้านะครับพอตีห้าปุ๊บก็ขับออกมาเลยนะก็วิ่งทนร้อนมาจนนี่แหละฮะเหงื่อนี่แตกพักเลยนะทุกคนก็โอ้ยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็เอ้ามาถึงบ้านแล้วมาซ่อมอยู่กับช่างงบประมาณเขาตั้งงบประมาณไม่เกิน 2,000 นะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่ในงบประมาณของเราอยู่นะครับก็ดูก่อนว่าจะยังไงเนาะนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะฮะเป็น3แยกนะด้านนู้นไปตลาดพุทธทรัพย์ด้านนู้นไปเมืองปทุมเนาะด้านนู้นก็ไปอยุธยานะครับไปอยุธยานี่แหละฮะถนนเส้นถนนเนี่ยจะเรียกว่าถนนสินประชิบบางไซหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านี่แหละฮะเราก็มาใช้บริการเข้าประจำนะฮะของที่เขาเนี่ยก็จะเดินคือช่างแกจะเก่งเรื่องระบบไฟถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟร้านเนี่ยถือว่าโอเคเลยไม่มีป้ายชื่อไม่มีอะไรนะคือพี่ก็ทำนี่แหละลูกมือก็จะเป็นส่วนมากถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็จะเป็นแม่บ้านแกช่วยกันทำนะช่วยกันทำนะแต่ถ้าคือรับงานพอคือทำไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยฮะตอนนี้กำลังเดินระบบไฟคันนี้อยู่พอดีของผมมันฉุกเฉินเนาะพี่เขาก็รัดคิวให้นะฮะรัดคิวให้เป็นที่ไดนาโมพันว่าโอ้พี่น้องไงไดนาโมระบบชาร์จไฟเสียนะครับเอาจังไรก็แล้วแต่พี่น้องสู้กันต่อไปครับชีวิตนี้ยังมีไหวนะฮะก็ช่วงนี้ก็มาเยี่ยมบ้านครับพี่น้อง 2-3 วันนะครับ 2-3 วันนู่นแหละวันที่4ที่5นู่นแหละค่อยเดินทางกลับเนาะไปทำคอนเทนต์ที่ทุ่งนาจำปาดงเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้ก็กลับมาเยี่ยมบ้านเนาะเพราะว่าเดือน2เดือนกลับมาเยี่ยมบ้านทีนึงนะฮะเพราะว่าไม่ไปเลยดีกว่าแต่ถามว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยอดกำลังขึ้นนะแต่ว่าเราก็มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเดือนก่อนนะลูกๆคิดถึงละนะก็เลยกลับมาเยี่ยมบ้านก่อนพี่เขาก็กำลังดูให้เป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้ไปเจอกันนานเป็นยังไงบ้างจำผมได้ไหมสมัยก่อนเซนท่า B13 รถคันนั้นโอ้ขายยากมากนะขับไปซ่อมไฟสมัยก่อนรถเป็นรถคันแรกของผมเลยนะสมัยก่อนผมอยู่ PB นี่ไงอยู่ PB ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมขายศูนย์ภัยขายสเปรย์แก้ปวดเมื่อยแล้วก็โอ้ที่เคยขายรอบนู้นเออใช่ๆรถตู้อ่ะรถตู้เล็กอ่ะตอนนั้นรถตู้น้อยเออมันอันนั้นรถตู้น้อยผมก็ขายไปแล้วมันซ่อมบ่อยขายทิ้งไปเลยแสดงว่าทำสมุนไพรเวิร์กอยู่วันนี้ก็มาทำ YouTube ด้วยตอนเนี้ยเวิร์กมั้ยYouTube เนี่ยไม่สมุนไพรอ่ะสมุนไพรก็ช่วงเนี้ยผมไม่ได้ออกบูธไม่ได้ออกบูธแต่ก่อนออกบูธโอเคนะออกบูธรถ2คันวิ่งกระจายตามตลาดออฟฟิศในกรุงเทพไงแต่ทุกวันนี้ก็ดรอปลงละเพราะว่าทำคนเดียวไม่มีฐานละมีฐานลูกค้ายังถ้ามีฐานลูกค้าแล้วมันก็ได้อยู่แล้วก็ทุกวันนี้เน้นขายออนไลน์ขายออนไลน์ขายพวก Lazada พวก Shopee ฮะนี่มันตามสมัยตามยุคแหละใช่หมดสมัยมันตัวนี้เพราะว่าสมัยก่อนคนเขาก็มันเหมือนของกินน่ะเดี๋ยวนี้เออบางคนเนี่ยมันไม่ไปนั่งกินแล้วรอครับใช่ไลเดอร์มาส่งใช่ใช่อย่างนั้นเลยจะไปนั่งกินอ่ะอยากกินเลยก็เรียกซื้อเอารอปัดตัดเกียร์แล้วก็มาส่งนั่นแหละสมัยก่อนออกบูธเนาะขายดีเดี๋ยวคุยเดี๋ยวแย่งกันตังค์อันนี้รถแม่เนี่ยรถพ่อเนี่ยยืมมาใช้รถเก่ารถอีกคันรถเก๋งก็รถยึดไปแล้วขายแล้วเนี่ยเลยขายไปแล้ว16,000คันนี้เหรอ
ครับ16,000แล้วสองหมื่นห้าโอ้เหรออ๋อนี่ขายไปแล้ว 16,000 ขอยัดชมหน่อยนะฮะอันนี้พี่เขาขาย 16,000 ครับพี่น้องโอ้ 16,000 ครับพี่น้องพร้อมโอนเลยนะฮะเอาใครสับ 15,000 ได้ 15,000 มัดดานี่ 15,000 เอาพี่น้อง 15,000 นี่พร้อมใช้ไหมโอเคโอ้ป้าจิโต้ขออนุญาตนะครับทุกคนเอาเผื่อมีขอดูนะเผื่อมีFC ท่านไหนสนใจเนาะมาคุยกับพี่เขานี่ฮะมื่นหาพี่น้องติดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะฮะมัดด้านะครับอันนี้มัดด้าอะไรแฟมิลี่ป่ะนี่เป็นกระบะตัวแรกของมัดด้านะฮะทุกคนพร้อมใช้เลยนะครับเห็นพี่กับว่าพร้อมใช้เลยนะฮะติดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะ 15,000 นะครับนี่ฮะใครงบน้อยหอยน้อยนะฮะเอาคืนกันไปเอาล็อกผิวไม่เป็นไรพร้อมใช้คันนี้ก็ 16,000 นะขายไปแล้วนะครับทุกคน 16,000 นะฮะพร้อมโอนเลยนะฮะนี่ฮะถูกมากเลยแต่ว่าพี่เขาขายไปแล้วคันนึงอยู่ใต้สะพาน 20,000 เห็นบอกนะถ้ายังไงสนใจยังไงนะครับนะมีอยู่หลายคันนะครับทุกคนมี Mazda Family นะตัวนี้ก็ติดแก๊สเรียบร้อยแล้ว 15,000 คันนี้ 16,000 เราอยู่ใต้สะพานอีกหลายคันนะครับเห็นพี่เขาบอกนะถ้าสนใจก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันนี้คือไม่ตั้งใจขายนะก็คือผมมาซ่อมรถกับพี่เขาประจำนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้อยากสนใจอยากติดรถในงบประมาณไม่เกิน 20,000 เนี่ยอ่ะก็ถามมานะครับเดี๋ยวผมจะมาขอเบอร์โทรพี่เขาให้นะครับพอบ้านก็ผ่านไปผ่านมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแถวๆนี่แหละนะผ่านไปผ่านมาได้อยู่นะครับก็มีตัวที่อยู่ใต้สะพานเป็นรุ่นไหนพี่3 ห่วงทนหายห่วงขาย 16,000 ขายเท่าไหร่นะ20,000นะ25,000โอ้25,000เป็นรุ่นไม่เคยติดแก๊สเลยรถบ้านแท้ๆโอ้เอาไม่เกิน 25,000 นะครับทุกคน3ห่วงก็ถือว่าน่าใช้นะราคาเท่านี้นะครับส่วนตัวนี้16,000ได้ขายไปแล้วกำลังเดินไฟให้เขาอยู่นะนี่เอาเอาใครสนใจรถราคาถูกนะไม่แพงในวงเงินอะตัวนั้น 16,000 ส่วนตัวนี้ขายไปแล้ว16,000เป็นคันขายไปแล้วเหลือ3ห่วงนะครับขาย 25,000 นะครับไม่เคยติดแก๊สนะสอบถามมาใต้คลิปเลยเป็นรถของพี่เขาเองนะคือถ้าซื้อรถจากร้านเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับคือจะทำให้เรียบร้อยเลยทุกอย่างนะดูแลให้เต็มที่คือเอาไฟเมื่อกี้กัน14,000เมื่อกี้14,000เลมอนโดเรมอน14,000โอ้คือรถเนี่ยพี่ทำให้เรียบร้อยเลยคือรถพร้อมใช้เลยแอร์เย็นทะเบียนมีโอ้โหแอร์เย็นทะเบียนมีครับทุกคนของถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะยังไงสอบถามมาใต้คลิปนะครับว่าอยากจะมาดูรถเนี่ยนะครับ15,000ไม่เกิน 20,000 เนี่ยนะฮะหรือว่ามีหลายคันอยู่นะ Mazda Family ก็มีสอบถามมาใต้คลิปได้เลยอยู่ปทุมธานีนี่เองนะฮะพี่เขาจะซ่อมให้ทุกอย่างเลยนะครับแอร์เย็นทะเบียนมีแอร์เย็นทะเบียนมีถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากผมขับมาจากอำเภอปทายโคราชโอ้โหยังไม่ต้องพูดเนี่ยแต่พักๆๆเลยแอร์ไม่มีนะฉะนั้นถ้าแอร์เย็นเนี่ยสบายครับไปไหนสิ่งไหนถึงกันเนาะสอบถามมาใต้คลิปเด้อนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับมาสอบรถกับพี่เพิ่นครับก็เลยถามข่าวกันนี่แหละรถล่าเพิ่นคันนี้16,000ขายไปแล้วคันมาสด้าแฟมิลี่15,000ส่วนนู่นโดเรมอนนะ3 ห่วงขาย25,000นั่นเองแอร์เย็นทะเบียนมีสอบถามมาได้ครับสำหรับคนงบน้อยหอน้อยอยากมีรถยนต์เนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องนะไปเจอกันคลิปต่อไปครับอันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านครับผม